ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคู่รักมากความสามารถที่ทำให้หลายๆคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างความสัมพันธ์เธอระวารีทองคำกุลกับออยธนาสุทธิกมลเลยที่ทั้งคู่จากที่มีโมเมนต์หวานหวานอยู่บ่อยครั้งจู่ๆก็อัมโฟโล่ IG แล้วก็คู่โดยโมเมนต์หวานหวานหายไปจากอินสตาแกรมจนกระทั่งต่อมาก็มีข้อความจากโพสต์ต่างๆที่สื่อให้เห็นว่ารักต่างผ่อนแล้วล่าสุดเธอระวารีก็ได้โพสต์ในอินสตาแกรมเป็นภาพคู่ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนพร้อมแคปชั่นบอกว่า M2.5 ที่ว่าโหดก็ยังไม่เท่าความโสดในเดือนกุมภาพันธ์แฮชแท็กวันเลนไทน์แล้วไงแฮชแท็กหมวยลีนาแฮชแท็กซึ่งเพื่อนพี่น้องในแวดวงการบันเทิงและก็แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชมความน่ารักกันเป็นจำนวนมาก